็นข่าวปิดท้ายกันนะคะกับเรื่องราวดีๆค่ะสำหรับผู้พิการทางสายตานะคะตอนนี้เนี่ยทาง True ก็มีการมอบอุปกรณ์จดจำให้โดยเฉพาะค่ะย้ำเจตนารมณ์การเป็นผู้ให้แก่ผู้ขาดโอกาสทางสังคมโดย True Innovation ได้พัฒนาอุปกรณ์จดจำหรือ My Eye Memory ผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยมาตรฐานสากลที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถติดต่อสื่อสารกับคนในสังคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชูจุดเด่นการพิมพ์บนเบรลคีย์บอร์ดที่มีหน่วยความจำเป็นตัวในตัวนะคะสามารถแสดงข้อมูลได้ด้วยเสียงค่ะซึ่งบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลครับก็ได้ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยจดจำแก่ผู้พิการทางสายตานะครับให้กับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน50เครื่องด้วยกันและวิทยาลัยราชสุดานะครับจำนวน50เครื่องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้พิการทางสายตาต่อไปครับโอ้โหนะคะประทับใจค่ะคือทั้งประทับใจทั้งความสามารถของคนไทยแล้วก็สิ่งดีๆที่เราได้ทำให้กับเด็กๆและผู้พิการทางสายตาค่ะหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้พวกเขาสามารถหาความรู้ได้มากขึ้นแล้วก็มีความสุขที่จะได้ใช้มันค่ะก็คือสามารถทำให้เขาสามารถจดโน้ตหรือว่าจดบันทึกต่างๆได้รวมถึงสามารถให้เขาใช้ติดต่อกับเพื่อนฝูงในสังคมได้สะดวกค่ะที่ผ่านมาเราก็จะเน้นช่วยเหลือเด็กยากไร้เด็กที่ขาดโอกาสแล้วก็ทางมูลนิธิเองก็ทำงานร่วมกับ True ปลูกปัญญามาในหลายๆโครงการค่ะครั้งนี้ก็ เป็นอีกโครงการนึงที่เรารู้สึกว่าตรงกับที่ทางมูลนิธิอยากทำคือสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้กับเด็กๆได้กลุ่ม True เองนะครับก็มีความยินดีแล้วก็เป็นโอกาสดีมากที่มูลนิธิพุทธรักษานะครับได้เข้ามาช่วยสนับสนุนอีกแรงนึงนะครับทำให้มีหลายๆภาคส่วนเข้ามาร่วมกันทำให้เกิดขึ้นจริงเราก็สัญญาครับว่านวัตกรรมชิ้นนี้นะครับจะได้รับการต่อยอดแล้วก็ขยายผลต่อไปครับเรามีโครงการ True Innovation Award ที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนนะครับสามารถส่งไอเดียเข้ามาได้อันนี้ก็เป็นชิ้นนึงที่ได้รางวัลประเภทไอเดียซีดนะครับหรือว่าไอเดียนวัตกรรมและเราก็ภูมิใจมากที่เราต่อยอดจนมาถึงวันนี้ผู้พิการได้ใช้จริงต่อไปเราก็คิดว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับคนไทยเท่านั้นแต่สามารถต่อยอดไปสู่ระดับโลกได้นั่นหมายถึงผู้พิการทั่วโลกก็สามารถใช้ประโยชน์จากตัวเมมอุปกรณ์จดจำตัวนี้ได้นะครับเราก็อยากจะขยายผลนวัตกรรมชิ้นนี้ให้เป็นระดับโลกให้คนทั่วโลกได้ใช้ในปีนี้เราพยายามที่จะให้อุปกรณ์เมมเนี่ยไปถึงนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ๆผู้พิการทางสายตาได้ใช้ในระบบการเรียนเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะขยายผลไปยังต่างประเทศและเพิ่มภาษาอื่นๆด้วยนะครับคือดีนะใช่ถือว่าก็สามารถแบบช่วยน้องๆอะไรแบบนี้เนอะหรือผู้พิการทางสายตาได้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีจาก True Corporation ของเราค่ะครับมาปิดท้ายกันนะคะสำหรับกิจกรรมคือต้องบอกว่าวันนี้คึกคักมากจริงๆนะคะมีคนส่งรูปมาให้ดูต่อคิวรับเสื้อพระราชทานพร้อมกับเข็มกลัดพระราชทานนะคะยังเหลือพรุ่งนี้อีก1วันค่ะไปกันได้ตั้งแต่9โมงเช้าเลยค่ะครับผมนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะครับสำหรับ True Move Edge ของเรานะครับสามารถดาวน์โหลดเสียงรอสายนะครับเพลงปั่นจักรยานนะครับง่ายๆเลยกดดอกจัน88812เท่านั้นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แบบฟรีด้วยถูกต้องนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของยิงและพัดแล้วนะคะชมกันย้อนหลังกันได้สำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็น True Insight Channel รวมถึง True Vision Anywhere ค่ะนะครับแล้วก็สามารถส่งเข้ามาติชมพวกเรากันได้นะครับทางอีเมลข้างล่างนี้เลยนะครับค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ